เนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายลาวครบรอบ74ปีที่จะมาถึงนี้กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้จัดสัมมนาวิทยาศาสตร์ต้านข่าวปลอมในสื่อสังคมออนไลน์ในเมื่อวานนี้กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้จัดสัมมนาวิทยาศาสตร์ภายใต้หัวข้อสัมมนาวิทยาศาสตร์ต้านข่าวปลอมในสื่อสังคมออนไลน์และบทบาทของสื่อที่เป็นทางการในการต้านข่าวปลอมเพื่อสร้างความรับรู้และแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในของเขตเวียกงานแถลงข่าวสื่อมวลชนพร้อมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้พนักงานนักหบสื่อมวลชนและเพื่อเป็นการสร้างขบวนการเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสื่อมวลชนและการพิมพ์จำหน่ายลาวครบรอบ74ปีที่จะมาถึงนี้โดยการเป็นประธานของท่านโพสีแก้วมณีวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีบรรดาหัวหน้ากรมหัวหน้าองค์การสื่อมวลชนและนักข่าวสื่อมวลชนเข้าร่วมท่านสมสวัสดิ์พงษาหัวหน้ากรมสื่อมวลชนกระทรวงทบท.ได้ให้ฮู้ว่าข่าวปลอมหมายถึงข้อมูลที่บ่เป็นความจริงหรือว่าบิดเบือนที่เผยแพร่ออกไปเฮ็ดให้ผู้บริโภคข่าวเชื่อว่าเป็นความจริงซึ่งอาจจะมีจุดประสงค์เพื่อทำลายชื่อเสียงสร้างความย่านกลัวหรือว่าเปลี่ยนความคิดของสังคมข่าวปลอมมีหลายรูปหลายแบบเช่นข่าวที่สร้างขึ้นโดยบ่มีพื้นฐานความจริงข่าวที่เข้าใจผิดประกอบด้วยข้อมูลที่แท้จริงบางส่วนแต่ถูกนำเสนอในทางที่เข้าใจผิดข่าวที่ใช้การเสียดสีและตลกเพื่อวิพากษ์วิจารณ์และสะท้อนถึงปัญหาใดหนึ่งซึ่งบางครั้งสามารถเข้าใจผิดเป็นข่าวที่แท้จริงสำหรับบทบาทของสื่อมวลชนในการต้านข่าวปลอมคือการกวดสอบความจริงซึ่งสื่อมวลชนควรกวดกาเบิ่งข้อมูลที่เป็นจริงอย่างละเอียดก่อนที่จะเผยแพร่ข่าวการนำใช้แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และการกวดสอบข้อมูลจากหลายแหล่งสื่อมวลชนควรเน้นหนักถึงการรายงานข่าวที่เป็นจริงและมีจรรยาบรรณการศึกษาข่าวปลอมสื่อมวลชนสามารถผลิตบทความหรือโครงการที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในการกวดสอบข่าวปลอมรวมทั้งการจำแนกระหว่างข่าวที่เชื่อถือได้และข่าวปลอมในพิธีทานโพสีแก้วมณีวงศ์ยังให้รู้ถึงทิศทางและการพัฒนาสื่อมวลชนในยุคใหม่โดยได้ยกให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของสื่อมวลชนลาวว่าพัฒนาสื่อมวลชนลาวให้ก้าวสู่คุณภาพทันสมัยว่องไวชัดเจนทันเหตุการณ์ทันเวลาสามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศมีความหลากหลายครบถ้วนด้านเนื้อในเป็นแหล่งสนองข้อมูลข่าวสารและให้สาระความรู้อย่างครบด้านให้พรรครัฐประชาชนบรรดาเผ่าทุกชั้นคนสุขยู่ส่งเสริมสร้างบุคลากรสื่อมวลชนที่มีคุณภาพทางด้านการเมืองนักแน่นมีวุฒิสื่อสารมวลชนที่ก้าวหน้าสมคู่กับยุคสมัยสร้างความเข้มแข็งและหันไปสู่กลุ่มตนเองในระดับที่แน่นอนส่งเสริมการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนการร่วมมือกับต่างประเทศในการส่งเสริมการลงทุนในเวียดนามแถลงข่าวให้กว้างขยายขอบเขตการพัวพันเสื่อมโยงกับเวทีสื่อมวลชนสากลให้นับมือนับก้องขวงและมีความมั่นคงยืนยง